เป็นข่าวฮือฮาก,กันเลยทีเดียวนะคะจากที่นายอนุชานาคาสายคาเลขาที่การพักพลังประชารัฐคนใหม่นะคะสดๆร้อนๆได้ออกมาระบุและะ้วค่ะว่าพักเนี่ยเตรียมจะตั้งทีมเศรษฐกิจของพักโดยจะนําเอานางนรมนพินโยศินวัฒน์เหรันิกพักนะคะมาเป็นมือทํานโยบายเศรษฐกิจของพักค่ะ จนกระทั่งกลายเป็นข่าวออกมาว่านางเน,นรโมนนั้นจะเข้าไปเป็นหูหน้าทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลจนก่อให้เกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ตามมาอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะและจากเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ที่มีกันออกไปทั่วบ้านทั่วเมืองน,นี่เองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงวิาพากษ์วิจารณ์นั้นเป็นเสียงวิาพากษ์วิจารณ์จากผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นฝั่งเชียร์รัฐบาลเสีด้วย ก็ทาเอานะคะในอนุชาค่ะต้องรีบออกมาชี้แจงทันทีเลยค่ะว่าการตั้งนางนรุมมนนะคะเป็นมือเศรษฐกิจของพรรคนั้นก็เพื่อที่จะกําหนดนโยบายของพรรคสะท้อนไปยังรัฐบาลอีกทีหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่ใช่จะให้หนางนรุมมนไปเป็นทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลแต่อย่างใดค่ะค่ะและจากเสียงวิาพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงที่มีต่อโตของนางนรุมมนพินโยศินวัฒน์นี่เองนะคะเราก็จะได้ไปสํารวจตรวจสอบแล้วค่ะว่าทาไมจึงเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้น เราจะได้ย้อนกลับไปทำความรู้จักกับนางนรมลพินโยสินวัฒน์โดยเฉพาะกับเส้นทางทางด้านการเมืองของเธอกันค่ะสำหรับประวัตินะคะของนางนรมวลนั้นสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยทางด้านการเงินในสหรัฐอเมริกาและนะคะจากนั้นเธอก็กลับมาเป็นอาจารย์สอนค่ะอยู่ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว,ว่านิดาก่อนที่เธอนั้นจะอาสาขอเข้าไปทํางานทางด้านการเมืองก็ด้วยเพราะใจรักนั่นเองก,ก็เลยเดินเข้าไปขอทํางานทางการเมืองด้วยตนเองนะคะกับ นายสมคิดจตดดุสิพิทักษ์ค่ะและนายสมคิดก็ได้ฝากฝังเธอเข้าไปทำงานกับนายอุตมะสาวนายนยศจนกระทั่งถูกชักชวนให้ไปเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในสมัยที่นายอภิษฎต,ตันติวรวงศ์ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและจากนั้นนะคะเธอก็ลาออกค่ะลงสู่สนามการเมืองแบบเต็มตัวและก็กลายมาเป็นบุคคลนะคะที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมและทำงานก,นกันกับร้อยเอกธรรมนัสพรมเผ่าจนกระทั่งเป็นบันไดไปสู่ความสนิทสนมชิดเชื้อกับพลเอกประวิตรวงสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีผู้มีบารมีมากที่สุดทางด้านการเมืองคนหนึง่งในช่วงระยะเวลานี้ค่ะท่านผู้ชมคะสําสหรับชื่อของอาจาร,รย์แหม่มนะคะหรอว่านายนรมนพิญโยศินาวัฒน์นั้นนะคะถูกกล่าวขวัญถึงทางด้านการเมืองแล้วค่ะโดยเฉพาะกับความสนิทสนมกับพลเอกประวิทรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีผู้ซึ่งได้ชื่อฉันว่าเป็นผู้ที่มีบารมีทางด้านการเมืองที่สุดคนหนึง่งในช่วงระยะเวลานี้เลยทีเดียว ดยทุกเช้าตรู่นะคะแล้วก็เย็นค่ำยังไงก็ตามเนี่ยนะคะก็จะเห็นนายนรมลนั้นอยู่ยงเป็นประจำละค่ะที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อซึ่งเป็นสถานที่อยู่ของพลเอกประวิตย์วงสุวรรณและนี่เองค่ะทําให้หลายคนนั้นลืมไปแล้วนะคะว่านายนรมลมีตําแหน่งทางการเมืองเป็นโฆษกรัฐบาลและนะคะเธอก็มักจะถูกพิพากษาในการทําหน้าที่โฆษกรัฐบาลอยู่บ่อยครั้งและก็อย่างต่อเนื่องด้วยว่าไม่เคยทําหน้าที่เนี่ยนะคะในการแก้ไขปัญหาให้กับนายกรัฐมนตรีและก็รัฐบาลได้เลย แต่แม้นะคะจะมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ดังกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองยังไงก็ตามค่ะแต่ว่านายเดรมลนนั้นก็ไม่หลุดออกจากตำแหน่งได้เลยแต่กลับจะยิ่งทำให้เธอนั้นมีบทบาทที่โดดเด่นทางด้านการเมืองขึ้นไปอีกสตรีสามค่ะโดยล่าสุดนะคะมีข่าวล่ำลือกันหนาหูเลยทีเดียวว่าชื่อของอาจารย์แหม่นนมนาเรมลนบินโยสินวัฒน์นั้นนะคะกำลังจะได้ขึ้นชั้นเป็นรัฐมนตรีช่วยหรือไม่ก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกันเลยทีเดียวในรัฐบาลประยุทธ์สองทับสองค่ะ ท่านผู้ชมคะแต่แม้ว่าชีวิตทางด้านการเมืองและการงานของเธอนั้นนะคะจะรุ่งโรจน์ดีวันดีคืนค่ะและก็อาจจะได้เป็นรัฐมนตรีนะคะอย่างที่นายเดรมน์นั้นใฝ่ฝันแล้วก็ตั้งมั่นเอาไว้แต่แรกก็ตามทีแต่ดูเหมือนว่าเธอเองนั้นก็กลายเป็นตะบนกระสนตกไปโดยปริยายในหลายๆความเคลื่อนไหวที่เธอนั้นได้แขับตัวจะทําอะไรก็ตามทีก็ด้วยเพราะนะคะผลงานที่ไม่เคยปรากฏค่ะนอกจากนะคะมองเห็นแค่เพียงความเป็นกล่องดวงใจของบิ๊กคนดังเท่านั้นเอง และนี่นะคะเมื่อปรากฏเป็นข่าวออกมาแล้วค่ะว่าเธอนั้นจะเข้าไปเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจให้กับพรรคพลังประชารัฐเท่านั้นเองก,ก็ทําเอาหลายคนนะคะพะว้ากันไปตามๆกันค่ะอย่างเช่นนะคะจากผู้พักษาคุนดังคุณชูชาติสีแสงนะคะก็โพสต์เอาไว้ใน a c e b o o k ส่วนตัวแล้วค่ะว่าจะไหวเหรอการทํางานในหน้าที่โฆษกรัฐบาลที่ผ่านมาก็ไม่ต่างไปจากรัฐบาลชุดนี้นั้นไม่มีโฆษกรัฐบาลค่ะส่วนคุณฟองสนานจามกนจันนะคะนะคะักข่าวอาวุโสคนดังค่ะก็โพสต์เช่นเดียวกันค่ะว่า ได้ทีมเศรษฐกิจเยี่ยงนี้ยุบสภา,าใส่หน้าเลยพวกนี้เคยประสบความสำเร็จอะไรบ้างตากน้ำใส่กะโหลกชะโงกดูเหงากันบ้างงานนี้นะคะแม้ว่าจะมีตำแหน่งใหญ่โตแต่ว่าตราบใดนะคะที่ไม่ได้มีที่มามาจากความสามารถและก็ผลงานที่ปรากฏสิ่งที่ตามมาจึงไม่น่าสงสัยเลยล่ะค่ะว่าทำไมถึงมีแต่เสียงยี้และเป็นที่มาให้นนนรมนนั้นกลายเป็นตำบลกระสุนตกค่ะ